สวัสดีครับช่วงสายๆของวันอาทิตย์วันนี้มาตัดแต่งกิ่งปูมอสซะหน่อยรอมันไหลลงมาเห็นไหมครับจะไหลลงมาช้าปูมอสปกไว้เลยดีกว่ามันจะได้ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ด้วยอันนี้เป็นต้นเกดประหมอแคละนะครับเดี๋ยวนี้มาตัดแต่งกิ่งกันรกลุ่มลามหมดแล้วตัดแต่งกิ่งเสร็จก็ปูมอสเดี๋ยวรากจะแห้งตายซะก่อนอยู่ในกระถางใบเล็กด้วยนะครับเนื่องจากอยู่ในกระถางใบเล็กโดนแดดทั้งวันก็ไม่ดีเพราะอะไรครับก็ถางเล็กดินแห้งแน่ถึงว่าต้นเกดประหมอนี่จะทนแรงแต่ก็ถ้าไม่มีความชื้นให้เข้าเลยก็ซีแงแก่ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับใส่กระถางเล็กไว้แล้วนะมาตัดแต่งกิ่งแล้วก็เดี๋ยวปูมอสให้เต็มกระถางกันนะครับแป๊บหนึ่งครับเสร็จแล้วก็เปิดโคนหน่อยหนึ่งน้ำโชว์รากนิดๆแล้วก็ปูมอสรอบๆก็เป็นทรงเอียวๆนะครับทางเล็กๆน่ารักน่ารักตัดแต่งง่ายนะครับสำหรับเกล็ดประหมอแค่เวลาตัดแต่งกิ่งเสร็จก็เอาไปปักเอาไปชำได้ตรงนี้นะครับปักชำได้เลยนี่ก็อีกต้นหนึ่งนี่ก็เปิดโคนหน่อยๆตัวนี้โคนดูทื่อๆไปนิดหนึ่งนะครับพอดูได้ซ้ายขวาหลังแล้วก็ทำยอดมีครับพอดูได้นะสำหรับเก็ดประหมอแคละนะครับกระถางเล็กๆน่ารักน่ารักเดี๋ยวทำสองต้นนี้ต่อนะรออยู่รอคิวอยู่นะต้นมาสังนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ